สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็หลังจากที่สัญญาไว้ประมาณ 2-3 คลิปแล้วที่พูดว่าจะทำจะทำแล้วก็ไม่ได้ทำสักทีนะคะทุกคนวันนี้ก็ได้เริ่มงามยามดีที่จะเอาน้องเดี๋ยวมันเยอะมากเลยแม่นี่เอาน้องอาร์ททอยนะคะเฉพาะตัวที่เป็นแบบตุ๊กตาห้อยกระเป๋าอะของเอฟอะเอามารีวิวให้ทุกคนดูเอฟมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ก็เหมือนแบบถ้าเราถือแบบนี้ก็คือนะหลังน่าจะหักนะคะเพราะว่าตอนนี้หนักมากทุกคนเริ่มจากอันนี้ก่อนโปรดสังเกตความหนักก็คือกระเป๋าแบะไปเลยจ้ะนี่นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เอฟมีอยู่นะทั้งหมดทั้งมวล นะตอนนี้นะคะยังไม่นับที่มันอาจจะมีเพิ่มมาอีกใช่เพราะไอ้พวกนี้มันก็แบบออกต่อเนื่องอะทุกคนซึ่งแบบก็อยากได้เรื่อยๆกิเลสมีไม่จบไม่สิ้นนะคะก็จะทำยังไงดีนึกไม่ออกเลยเนี่ยจะรีวิวยังไงต้องเอาออกมาให้ทุกคนดูไหมแกะออกมาไหมหรือว่าอะไรนะคะก็เอาเป็นว่าเรียงไปก่อนละกันเนาะเรียงไปทีละตัวละกันมาเริ่มกันที่น้องคนนี้สองตัวนี้นี่อาจจะจำชื่อต้องพูดไว้ก่อนเลยว่าอาจจะจำชื่อทุกคอลเลกชันไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายคอลเลกชันเนาะของแต่ละตัวเนี่ยแล้วก็แต่ละคอลเลกชันก็มีชื่อเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็เอฟที่มีเซลล์สมองค่อนข้างน้อยใช่มีเซลล์สมองเรื่องความจำค่อนข้างน้อยบางอันก็อาจจะจำไม่ได้นะคะก็นี่อันนี้จะเป็นซันเซ็ตหรือเปล่าซันเซ็ตซันชายสักอย่างซันเซ็ตนะใครไปวิ่งซันเซ็ตคอลเลกชันนะคะก็ถ้าผิดก็มาแก้ให้ด้วยละกันนะก็มีอยู่2ตัวตอนแรกอ่ะเอฟได้ตัวนี้มาก่อนทุกคนน้องน้องเผือกนะคะผมชมพูนะใส่ชุดแบบฟิวเชียร์ลีดเดอร์นะเดี๋ยวนี่น้องคนนี้นะคะได้มาก่อนเป็นตัวแรกนะตัวนี้ก็คือแบบตอนนั้นน่ะเป็นยุคที่เอฟกดคิวอะไรไม่ทันแล้วใช่กดคิวอะไรไม่ทันแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมถ้าทุกคนตามเอฟมาสักพักหนึ่งก็คือกดได้ทุกอย่างกดได้ทุกคิวแล้วหลังจากนั้นก็คือดวงหมดแล้วกดอะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็คือไปพีมาจากจีนนะคะก็พีมาแรงอยู่แต่ว่าแบบนั่นแหละซื้อก่อนได้ใช้ก่อนนะแล้วก็อันนี้ก็คือเพิ่งได้มาประมาณเดือนที่แล้วนะคะก็เป็นช่วงที่แบบกระแสเขาตกแล้วแล้วก็ให้ดูว่าดูดิแบชในการผลิตล็อตแรกๆอันนี้คือล็อตแรกๆนี่ๆน้องคนนี้คือล็อตแรกๆน่ารักกว่าล็อตหลังๆเยอะเลยล็อตหลังๆแบบแกะกล่องมาแล้วแบบเอ๊ะนี่ถ้าฉันไม่สแกน QR code ดูก่อนนี่ฉันนึกว่าของปลอมไปแล้วนะนะคะก็นั่นแหละเป็นที่เขาบ่นกันค่อนข้างเยอะนะคะว่าแบตหลังๆของตัวพวงกุญแจที่เป็นตุ๊กตาเนี่ยงานแบบค่อนข้างแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะทีนี้ตัวที่2ที่อันนี้เป็นการกดคิวได้แล้วเหมือนจะเป็นครั้งแรกเลยป่ะที่เอฟกดคิวได้จำไม่ได้เหมือนกันนะก็คือน้องบู้นะน้องบู้ V1 นะคะมากับชุด Little Mermaid ของเอฟนั่นเองอ่ะขออนุญาตเปลี่ยนมือเพราะว่าหนักมากทุกคนเอาจริงนะตอนเนี้ยอีบู้มันหนักเอาจริงแล้วมา2ตัวเนี่ยโคตรหนักนะก็นี่มาในชุด Little Mermaid พร้อมกับสร้อยมุกสร้อยกำไรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยทีรามุกของเธอนะก็คือไปสั่งแยกมานะคะก็ถ้าใครสนใจชุดไหนเนี่ยทักมาได้เดี๋ยวส่งลิงก์ให้อย่างไอชุดบู้เนี่ยก็คือสั่งใน Shopee นะคะคืออยากจะเป็นบู้สิงคโปร์ลิมิเต็ดอีดิชั่นแหละแต่ว่าเขาหิ้วกันมาแบบตัวละ 5-6,000 ก็ไม่มีปัญญาใช่ป่ะล่ะเราก็ไปสั่งชุดถักมาให้มันแบบคล้ายคลึงนะคะอันถัดไปก็จะเป็นนี่บู้ V2นะคะอันนี้เป็นอันที่กดคิวไม่ได้เหมือนกันก็ซื้อพรีมาเหมือนกันนะคะก็นั่นแหละเจ็บตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันเท่านึงอ่ะนะก็ซื้อก่อนได้ใช้ก่อนเหมือนกันปลอบใจตัวเองสุดๆนะคะแล้วก็ชุดมาเรียแองโตเน็ตนะคะถ้าเกิดใครได้ดูก็คือไอ้บอกว่ามีคนดูของไอ้ท่านนึงถักให้นะแล้วก็เนี่ยบอกว่าชอบจริงก็คือชอบจริงไม่ตูตะไม่ตอแหลนะชอบจริงก็คือใส่เป็นชุดประจำของน้องคนนี้ไปเลยนะคะจริงๆคอ V2 เนี่ยอยากได้ตัวสีม่วงโดยทุกคนแต่ว่าช่วงนี้ราคามันก็ตกแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่ได้จังหวะในการซื้อสักทีโอ้ยเมื่อยเอาจริงมันหนักอะเมื่อยขออนุญาตเปลี่ยนมือทีนะคะก็อยากได้สีม่วงด้วยสำหรับตัว V2 เนี่ยมันน่ารักดีนะแล้วก็เปิดกระโปรงให้ดูจึงรุ่นนี้น้องมีจิมิใช่น้องมีจิมิก็เลยแบบซื้อกางเกงมาให้ใส่นะเดี๋ยวน้องแบบโป๊ะนะคะอันถัดไปเป็นอันที่กดคิวได้เหมือนกันก็คือนี่
เป็น Cry Baby Cheer Up Baby นะคะก็น่าจะเป็นครั้งแรกเลยถ้าจำไม่ผิดเหมือนอีเนี่ยอีน้องคนนี้จะเป็นครั้งแรกที่เอฟกดคิวได้แล้วเอฟมาทำคลิปไว้ด้วยนะคะก็ตื่นเต้นดีใจมากเลยตอนนั้นน่ะแบบคือเอฟชอบ Cry Baby มากที่สุดนะคะแล้วตอนนั้นน่ะกดคิวได้ครั้งแรกก็คือได้คิวอีนี่ก็คือชอบมากอันนี้ก็คือยังห้อยบ่อยๆมากๆอยู่นะคะสำหรับน้องคนนี้ถัดไปจะเป็นตัว Cry Baby collab กับ Power Pupนี่มา2ตัวซ้อนกันแบบนี้นะคะตัวแรกตัวบนเอฟสั่งซื้อมาเองนะพรีมาจากจีนเหมือนกันนะคะนี่เป็นตัวอะไรนะบับเบิ้ลป่ะไม่ค่อยได้ดูเค้าเรียก Power Pup แต่พอมันมาคอลแลบกับใคร Baby แล้วน่ารักมากนะคะก็เลยชอบนะคะก็ข้างบนพรีมาเองข้างล่างมีพี่สาวคนหนึ่งซื้อให้วันเกิดนะคะจุ่มออกมาได้เป็นตัวนี้เป็นบับเบิ้ลเหมือนกันอันนึงเป็นบับเบิ้ลกระตุยกับอีกอันนึงเป็นบับเบิ้ลปกตินะคะก็เข้ากันเลยนะถัดไปจะเป็นอีกอันนึงที่กดคิวได้เหมือนกันก็คืออันนี้นี่น้องใครเบบี้ที่มาแต่หัว ใช่จำชื่อคอไม่ได้อันเนี้ยมาแต่หัวเลยเอฟก็เลือกสีม่วงเก็บไว้นะคะก็อันเนี้ยเวลาเอฟจะใช้เอฟใช้แบบกับกระเป๋าใบเล็กๆกันทุกคนคือสมมุติอย่าง Wallet on Chain อย่างเงี้ยเราจะมาห้อยบู้ตัวขนาดนี้มันก็ดูใหญ่ไปใช่ปะล่ะฉะนั้นน่ะเวลาเอฟแบบใช้ Wallet on Chain หรืออะไรแต่ยังอยากแบบยังอยากอัดทอยอยู่ก็จะแบบห้อยเป็นตัวนี้แทนนะคะก็น่ารักนะแล้วก็อันนี้ซื้อตามน้องลิซ่าใช่โอ๊ยหนักเปลี่ยนมือก่อนอ่ะเปลี่ยนมืออีกรอบนึงซื้อตามน้องลิซ่าก็คือน้อง Delicious Bunny นะคะจำชื่อสีไม่ได้อ่ะมันสีซีซอป่ะถ้าจำไม่ผิดหรือแบบอะไรบลูๆประมาณเนี้ยนะคะก็ดีใช่มันนี่มันน่ารักตรงที่มันแบบมันงอไอ้นี่ได้งอหูได้หูเนี่ยก็คือปรับเองได้นะคะก็เห็นน้องลิซ่าเขาห้อยอยู่แวบหนึ่งอะทุกคนก็เลยแบบว่าอยากได้แล้วก็ไปพรีมาแต่ว่าอันเนี้ยพรีมาได้ถูกเอฟได้ตอนกระแสมันตกแล้วว่าเหลือแบบใช้โค้ดเสร็จแล้วเหลือ400กว่าบาทเองมั้งอันเนี้ยนะก็น่ารักมากๆเลยสำหรับน้อง Delicious Bunny นั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดใครสังเกตก็คือน้องห้อยอยู่กับ Never Full Inside Out สีชมพูนี่ใช่หลังจากที่ทำคลิปตอนนั้นก็คือแอบชอบแล้วก็เอาไปเอาไอ้ดัมเมียเอซัวเนี่ยนะก็เอามากลับด้านนะคะแล้วก็ด้านในเป็นสีชมพูมันก็น่ารักมากเลยทุกคนแล้วยิ่งพอห้อยอาร์ทอยมันก็ยิ่งตอแหลเข้าไปใหญ่เลยทุกคนใช่ก็เลยชอบมากนะคะห้อยประจำเลยนะคะไม่ใช่ห้อยประจำใช้แบบนี้ประจำเลยเป็น Inside Out สีชมพูของเอฟนั่นเองนะมือแขนไม่ใช่อะไรมาล็อต2เดี๋ยวค่อยดูมันล้มนะแปะก็คือมันหนักมากเดี๋ยวนะฉันจะวางเธอยังไงให้เธอแบบยังอยู่ในกล้องได้ครบทุกตัวดีเธออ่ะโอเคโชว์ตัวหน่อยค่ะโชว์ตัวประมาณนี้แล้วกันเอาเท่าที่ได้เพราะว่าน้องเนวฟูก็บอกว่ากูไม่ไหวละค่ะหนักขนาดนี้ใจคออ่ะทีนี้มาล็อตที่2มีอีกอ่ะกี่ตัวนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะขอนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15มีอยู่15อันก็ค่อนข้างเยอะนะตอนหลังพยายามจะแบบพยายามจะหยุดซื้อทุกคนพอรู้สึกว่าแบบมันมีเยอะเกินไปแล้วแล้วก็เอฟไม่รู้จะแบบไม่รู้จะห้อยอะไรเยอะแยะเข้าใจปะห้อยก็ได้อย่างมากวันละตัว2ตัวอย่างเงี้ยทุกคนแล้วมีเยอะมันก็แบบบางตัวไม่ค่อยได้ใช้เลยเนี่ยเดี๋ยวมาสรุปกันตอนท้ายนะคะว่าตัวไหนเอฟใช้เยอะสุดนะมาอันนี้เป็นน้องกะปิบาร่ากะปิบาร่านะคะอันนี้คุณแฟนซื้อให้มาพร้อมกับเป้น้องกุ้งคือเอฟอ่ะอันนี้มีสตอรี่ตอนแรกอ่ะเอฟอ่ะเคยเห็นมันใช่ป่ะเป็นกะปิบาร่าน้องกุ้งอันเนี้ยแล้วเอฟก็จําได้จําได้เสร็จปุ๊บพอเอฟจะอยากได้ก็ไปบอกคุณแฟนบอกว่าไม่เห็นเคยมีเลยไม่เคยเห็นเลยคิดขึ้นมาเองหรือเปล่ามโนเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปรากฏฮีก็ไปหาใน Shopee ทุกคนแล้วฮีก็แบบมีจริงๆด้วยว่ะแต่มันไม่มีของมันกลายเป็นว่าเหมือนเอฟเห็นเสร็จแล้วมันก็โซเอาในท้องตลาดไม่ค่อยมีของแล้วเลยหาไม่เจอนะคะอันนี้ก็คือเหมือนแบบไปพรีออเดอร์มาแบบ5วัน10วันน่ะแล้วก็ได้มาเป็นกะปิปลานะคะสะพายเป้แบกกุ้งกะปิปลาตาคนแบกกุ้งสักอย่างนะก็เป็นอีกอันนึงที่น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เพิ่งรู้ด้วยว่ามันมีของแท้ของปลอมก็งงมากว่ากะปิปลาต้องมีของปลอมด้วยนะคะก็ที่ได้มาเนี่ยไม่รู้ว่าของแท้หรือเปล่าแต่ก็มีป้ายภาษาจีนอยู่นะนะคะอันถัดไปเป็นอันที่ตอนเข้าวงการอาร์ตทอยก็คืออยากได้อันนี้เป็นอันแรกๆเลยทุกคนนี่เป็น Cry Baby ตัวที่ด้านหลังมันเป็นแบบใส่ของได้อะใส่เขาออกแบบมาบอกว่าให้มันใส่ AirPods ใช่ปะ
อืมแต่ว่าเอ็กก็ยังไม่เคยใส่เลยเพราะว่าเฉพาะตัวมันเองเขาหนักอยู่แล้วใช่เออนะก็เป็นไครเบบี้ตัวแบบว่าฟลาวเวอร์แบบนี้นะคะนั่นแหละจำชื่อคอไม่ได้นะอันเนี้ยแต่ว่ามันน่ารักมากเลยทุกคนคือแบบมันเขาเรียกอะไรมันเป็นสเตทเมนต์พีซอะเออมันใหญ่มันสะใจแล้วยิ่งเวลาห้อยกับไอตัวโกหยาดมินิอังจูของเอปาสีน้ำเงินอะแล้วมันตัดกับสีชมพูมากมันแบบมันเข้ากันมากมันแบบได้มากเลยชอบมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ใช้บ่อยแล้วก็เอายังไงดีน้องโดนทับอยู่หนูหลบก่อนลูกนี่น้องชินจังนะคะก็เป็นอันนี้เป็นของ52ทอยนะไม่ใช่ตัวป๊อปมาร์ทนะคะก็ได้มาจริงๆกล่องนั้นน่ะเอออยากได้น้องชิโร่นะคะแต่ว่าก็นั่นแหละได้ชินจังก็ยังโอเคอยู่เออก็ยังโอเคอยู่แต่ใจจริงนั่นแหละอยากได้น้องชิโร่แต่ว่าไม่อยากจุ่มแล้วไงเพราะว่าถ้าเกิดได้ซ้ำขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเซ็งใช่ปะล่ะหลังๆไอ้ก็เลยแบบบางทีไม่ค่อยได้จุ่มเท่าไหร่ใช้วิธีซื้อระบุตัวเอาทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคกับความผิดหวังใช่นะอ่ะอันถัดไปเป็นอันแรกเลยที่ตอนเข้าวงการอาร์ตทอยแล้วก็แบบอยากได้ตัวห้อยๆใส่กระเป๋าใช่ปะแล้วก็ไปสั่งอันนี้มาเพราะอย่างที่บอกเป็นเมนไครเบบี้เออชอบไครเบบี้นะแล้วก็ได้เป็นไครเบบี้กระตุยแบบนี้นะคะชื่ออะไรนะมันมีอะไรบับเบิ้ลบัตเตอร์คัพแล้วก็ลิตเทิลทวินสตาร์ไม่ใช่อะไรอ่ะจำไม่ได้อ่ะเออทุกคนมาเม้นหน่อยไอ้พาวเวอร์พับตัวชมพูนี่มันคืออะไรอ่ะมันชื่ออะไรนะบับเบิ้ลบัตเตอร์คัพมันมีบับเบิ้ลบัตเตอร์คัพบลัสซัมเออนี่ไงไหมบอกแล้วไม่ใช่แฟนพาวเวอร์พับแต่เห็นมันน่ารักเออนะก็เป็นตัวบลัสซัมไครเบบี้นั่นเองนะคะเป็นตัวแรกที่ได้มาแล้วก็ต้องเซอร์ไพรส์กับน้ำหนักเออมันหนักมากทุกคนเหมือนมันแบบด้านหลังมันเป็นกระจกนี่ใช่ปะเนี่ยไอ้ตัวกระจกก็คือยังไม่ได้แกะเลยเพราะว่าไม่ได้คิดจะใช้กระจกแบบนี้อยู่แล้วเนาะก็เอามาห้อยขำๆปรากฏมันหนักมากทุกคนก็คือห้อยไปได้แค่ช่วงแรกๆนะคะแล้วก็กลายเป็นเก็บยาวนั่นเองนะอันถัดไปเป็นอันที่ได้ห้อยบ่อยเหมือนกันเพราะว่าน่ารักมากเป็นน้อง Baby Tree เออ Baby Tree เป็นจะพูดว่ากระตุ่ยไม่ใช่เป็นน้องแมวนะคะน้องแมวสีม่วงอันนี้มันเหมือนเป็น Baby Tree ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น V1 น่าจะ V1 หรือ V2V1 มั้งถ้าจำไม่ผิดเออแล้วก็คือตอนแรกอยากได้ของตัวแมวของ V2 ที่เป็นสีขาวเออแต่ปรากฏเดินไปเดินมาอันนี้ไปซื้อที่มิกจตุจักรนะคะคือเอฟไปซื้อหลายที่มากเอฟชอบซื้อใน Shopee ใช่ปะแล้วก็ชอบเดินมิกจตุจักรบางทีก็ไปเดินอะไรนะสะพานเหล็กเออมิกาพาซ่าอะไรเงี้ยเออแต่อันเนี้ยไปเจอตัวจริงที่มิกจตุจักรเขาก็แบบสีม่วงมันน่ารักมากทุกคนสีม่วงจริงมันจะแบบจัดกว่าในกล้องอีกนิดนึงอ่ะมันเป็นม่วงที่ถูกต้องอ่ะเออม่วงที่น่ารักอ่ะนะคะก็ได้มานะแล้วก็เลยไม่อยากได้ตัว V2 แล้วแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ตัว Baby T อ่ะมันใหญ่ทุกคนคือมันใหญ่มากแล้วก็แบบเวลาสะพายเวลาห้อยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเกะกะนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเอฟอ่ะจบกับ Baby T เนี่ยก็คือตัวเนี้ยตัวเดียวแล้วก็รู้สึกว่าจบเลยนะคะหลังจากนั้นก็คือเขาออกมาเยอะมาก Baby T วันนี้มีแบบโอ้โหมีหลากหลายสายพันธุ์ล่าสุดก็คือเห็นที่มันเป็นแบบสัตว์ทะเลอ่ะน่ารักนะเอาจริงเออที่มันเป็นแบบปลากระเบนปลาเออน่ารักมากชอบนะคะแต่ว่านั่นแหละมันใหญ่มันห้อยแล้วมันแบบพลุงพลังเกะกะอ่ะก็เลยนะคือมันยังไงอ่ะเขาเรียกว่าไงอย่างอันเนี้ยมันก็จะมีความบางหน่อยใช่ไหมเวลาห้อยมันก็จะแบบใหญ่จริงแต่มันใหญ่แบบติดกระเป๋าแต่น้องคนนี้มันมีความกลมเห็นปะมันกลมเออเวลาห้อยมันก็จะมีความยืดออกมาแล้วเวลาเอฟขึ้นรถไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยก็ค่อนข้างแบบสงสารน้องอ่ะน้องโดนเบียดโดนแบบว่านู่นนี่นั่นอ่ะนะคะทีนี้อันสุดท้ายเป็นอาร์ตทอยสำหรับคนใจบาปก็คือนี่เป็นตัวพระพุทธเจ้านะชื่ออะไรคอชื่ออะไรอามิตมันไม่ใช่อามิตพุทธอะอามิตอะไรสักอย่างอะเออนะคะก็ได้มาอันนี้คุณแฟนซื้อให้เหมือนกันเพราะว่าอยากได้มาสักพักแล้วเอฟเห็นในเน็ตที่เขาแชร์กันมาสักพักแล้วใช่ปะปรากฏมันยังไม่มีขายมันต้องพีจากจีนซึ่งแบบมันต้องพียกบ็อกสำหรับพวกแม่ค้าอย่างงี้ใช่ปะแล้วทีเนี้ยก็ไปเจอร้านนึงเขาเอาเข้ามาเป็นร้านเดียวที่เจอเลยตอนนั้นที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะเขาเอาเข้ามาก็เลยจัดมาแล้วก็จุ่มได้สีนี้ใช่ซึ่งจริงๆอ่ะสีนี้มันเป็นสีพิเศษทุกคนถ้าเป็นแบบหนักเป็นมืออีท็อป
ถ้าเป็นตัวสีปกติของมันนะข้างบนมันจะเป็นสีชมพูแต่ได้สีพิเศษมาข้างบนเป็นสีฟ้านะคะก็น่ารักมากเลยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ชอบใช้อยู่นะปัจจุบันชาตินะคะเพราะว่าพอเขาแบบเห็นป้าสำนักพุทธเขาออกมาบอกว่าแบบโอ้ยมันผิดมันแบบไม่ได้ไม่นี่ไอ้เนี้ยเนี้ยเราก็มีความแบบวอลวอนไงผิดใช่ไหมมึงกูห้อยแม่งทุกวันเลยห้อยแม่งทุกวันเลยค่ะทำไมล่ะคะไปจับพระปีนเสาเถอะอะไรเงี้ยนะก็นั่นแหละนะคะก็เป็นอีกอันนึงที่ได้มาในช่วงนี้ได้มาอันล่าสุดเลยอันเนี้ยคืออันล่าสุดที่ซื้อนะคะก็ใช้บ่อยมากๆอันเนี้ยชอบมากอันเนี้ยน่ารักชอบมากๆเลยนะคะก็แล้วก็มีอีกอันนึงที่กำลังจะอยากได้อยู่กำลังจะอยากได้งงไหมก็คืออยากได้แล้วแหละก็คือไคเบบี้คอล่าสุดอะทุกคนเนี่ยคอนี่นี่แต่ว่ารอให้กระแสมันซาก่อนเพราะว่าเหมือนเดิมกดคิวไม่ได้แล้วไม่ไหวจะไปสู้กับราคาบวกแพงๆนะคะก็รอให้กระแสมันซาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกดซื้อมาแล้วกันนะประมาณนี้ค่ะสำหรับอาร์ททอยของเอสตอนนี้นะอ๋อเมื่อกี้จะมาสรุปใช่ไหมว่าห้อยอันไหนบ่อยก็มีอันนี้นี่น้องพระพุทธเจ้าคนนี้นะคะห้อยบ่อยนะอาจจะพอเพิ่งได้มาด้วยแหละอันดับ2ก็คือน้องคนนี้นี่คายเบบี้ที่เป็นแบบที่ใส่ AirPods นะแล้วก็ตัวบู้ V2 เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าชอบก็คือห้อยบ่อยนะคะแล้วก็ลองลงมาก็เป็นน้องคนนี้เป็นคายเบบี้เชียร์อัพเบบี้ก็บ่อยเหมือนกันนะคะส่วนคนอื่นก็คือพยายามจะเวียนแบบโรเททให้มันแบบได้ออกไปแบบเจอโลกกว้างบ้างอ่ะไม่ได้ห้อยอยู่ในห้องอย่างเดียวนะคะก็ประมาณนี้สำหรับใครที่คิดว่ามีเท่านี้คือปกติหรือว่าแบบแกบ้าไปแล้วก็จะมีอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยนะคะก็โมเมนต์ได้หรือมีคอไหนที่น่ารักอยากจะมาแบบป้ายยาเอฟก็มาป้ายได้นะทุกคนแต่ตอนนี้จะบอกว่ากำแพงเต็มไม่สามารถห้อยเพิ่มได้แล้วโอ้เยอะมากเลยดูดิจะมีอะไรเยอะแยะเนี่ยนะคะก็มาเมนได้มาเมามอยได้นะคะคอไหนน่ารักไม่น่ารักชอบไม่ชอบยังไงนะคะก็มาเมากันในคอมเมนต์เซ็กชันข้างล่างนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง F ด้วยนะแล้วก็เจอกันทีดีคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ